้สวยๆติดถนนลาดยางกว้าง12เมตรราคาเริ่มต้นแค่ 210,000 บาทเท่านั้นค่ะหมู่13ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะของดีเมืองอู่ทองก็ที่ดินที่นี่แหละค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็มีรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะคะอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสกายวอล์กอู่ทองหรือวัดเขาทำเทียมนะคะก็อยู่ไม่ไกลเลยจ้าโอ้โหชวับแพรบๆเจอแล้วนะคะที่ดินสวยๆเจ้าของใครเองนะคะนี่เลยที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่หมู่13ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเจ้าของขายเองด้วยเบอร์โทรเจ้าของนะคะก็มีหน้าที่ดินเลยนะคะถ้าเกิดสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อคุณบัณฑิตได้เลยนะคะเบอร์083783-3784นะจ๊ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะที่สราพามาดูนะคะวันนี้ก็มีด้วยกัน6แปลงนะคะตอนนี้ก็ขายไปแล้ว1แปลงนะคะเหลือว่างแค่5แปลงเท่านั้นนะคะสำหรับแปลงแรกนะคะก็2ไร่1งานแล้วก็44ตารางวานะคะสำหรับแปลงนี้นะคะจะหันหน้าเข้าถนนโครงการนะคะซึ่งเป็นถนนกว้าง7เมตรนะคะหันหน้าเข้าถนนโครงการทางทิศตะวันออกนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะมีบ่อน้ำให้แล้วนะคะ1บ่อเป็นที่สวยมากนะคะเป็นที่ที่ถมไว้แล้วแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากได้แปลงเล็กนะคะก็มีนี่เลยแปลงที่5นะคะ134ตารางวานะคะราคา 210,000 บาทสำหรับแปลงที่4นะคะ150ตารางวาราคานะคะอยู่ที่ 260,000 บาทค่ะสำหรับแปลงที่3นะคะก็150ตารางวาเหมือนกันก็อยู่ที่ 260,000 บาทนะคะและก็แปลงที่2นะคะก็ 260,000 บาทเหมือนกันเนื้อที่150ตารางวานะคะสำหรับ3แปลงนี้นะคะจะหันหน้าเข้าถนนโครงการทางด้านทิศตะวันตกนะคะท้ายที่ดินจะเป็นทิศตะวันออกค่ะสำหรับที่ดินแต่ละแปลงนะคะโซนนี้นะคะก็หน้ากว้าง20เมตรคร่าวๆนะคะหน้ากว้างติดถนน20เมตรนะคะสำหรับแปลงสุดท้ายนะคะก็จะติดถนน7เมตรนะคะสะดวกสบายเข้าออกที่ดินได้สบายๆเลยค่ะและก็สำหรับแปลงตรงนี้นะคะแปลง2ไร่1งาน44ตารางวานี่เลยติดถนนในโครงการยาวๆกันไปเลยค่ะแล้วก็ติดทางหลวงชนบท1043ด้วยนะคะสำหรับแปลงนี้ติดถนนลาดยางถึงประมาณ30เมตรเลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็เป็นโฉนดครุฑแดงนะคะพร้อมโอนและก็ฟรีค่าโอนค่ะด้านหลังของศาลานะคะก็ติดลาดยางเลยนะคะที่แปลงนี้สวยๆเลยสพ1043นะคะติดลาดยางเลยสำหรับใครที่อยากได้ที่ที่ติดถนนลาดยางนะคะก็แนะนำนี่เลย2ไร่1งาน44ตารางวานะคะติดทางลาดยางแล้วก็ติดถนนในโครงการนะคะซึ่งถนนในโครงการกว้าง7เมตรนะคะอัดบดด้วยรถบดถนนนะคะเป็นอย่างดีเลยไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่หมู่13นะคะตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและก็สิ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะของอำเภออู่ทองนะคะก็คือรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินนะคะถ้าเราอยู่แปลงที่ดินนะคะเราจะเห็นรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักเลยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้แค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและก็สิ่งที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงก็คือวัดเขาทำเทียมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีสกายวอล์กที่ติดหน้าผาที่ยาวที่สุดในประเทศเลยซึ่งอยู่ที่อู่ทองนี่เองก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินนะคะไม่ถึง15กิโลเมตรค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็ห่างเซนทรัลเวสเกตนะคะแค่ประมาณ130-140กิโลเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้มากๆเลย
ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะคะสามารถที่จะขับรถมาตอนเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นเพื่อที่จะดูแลที่ดินนะคะหรือว่ามาวันศุกร์กับวันอาทิตย์ก็ขับรถแป๊บเดียวนะคะก็ถึงเลยนี่เลยค่ะตอนนี้บรรยากาศจริงๆนะคะแปลงที่2แปลงนี้ก็150ตารางวานะคะหน้ากว้างติดถนน20เมตรนะคะขายในราคาแค่ 260,000 บาทเท่านั้นนะคะที่ติดลาดยางเลยนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ราคาที่จับต้องได้สำหรับแปลงที่3นี่นะคะแปลงที่3ของเราก็หน้ากว้างติดถนนนะคะก็ประมาณ20เมตรเหมือนกันก็ขายในราคา 260,000 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อภายในเดือนนี้นะคะเจ้าของที่ดินนะคะมีบริการล้อมรั้วเจ้าของนะคะก็ฟรีบริการล้อมรั้วตะข่ายนะคะให้3ด้านเลยสำหรับด้านหลังนะคะก็จะเป็นรั้วลวดหนามซึ่งด้านหลังเนี่ยเจ้าของล้อมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แปลงที่4นี่เลยแปลงที่4นะคะก็มีการล้อมรั้วไว้ให้แล้วนะคะสำหรับใครสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบนะคะแปลงที่4แปลงที่5ก็เหมาะนะคะแต่ว่าที่แปลงนี้ไม่เปรี่ยวแน่นอนเพราะว่าอยู่ใกล้ๆลาดยางเลยนะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตากอากาศก็เหมาะนะคะหรือสำหรับคนที่ยังไม่มีโครงการนะคะก็เหมาะนะคะถ้าจะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรนะคะเพราะว่าที่ติดลาดยางอยู่ในเขตชุมชนแบบนี้หายากมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยราคายังจับต้องได้นะคะแล้วก็สำหรับแปลงที่4นี่เลยแปลงที่4มีการล้อมรั้วไว้แล้วนะคะ150ตารางวาเหมือนกันนะคะบรรยากาศลมดีนะคะที่นี่แต่ว่าตอนนี้เรามานะคะก็เป็นช่วงเที่ยงนะคะมาเดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูแปลงที่5กันสำหรับคนที่รักสงบหรืออยากได้ที่ที่บรรยากาศชิลๆนะคะแปลงนี้แนะนำเลยแปลงที่5นะคะทันแปลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแปลงที่อยู่ท้ายที่ดินนะคะเป็นแปลงที่สงบมากๆถ้าเกิดว่าเรากั้นรั้วเราจะมีพื้นที่ที่ private มากๆนะคะอาจจะเอารั้วมากั้นตรงถนนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวมากๆเลยค่ะแปลงนี้มีต้นตาลด้วยนี่เลยแถมไปเลยต้นตาล3ต้นนะคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ต้องปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าต้นตาลเนี่ยถ้าเราปลูกเนี่ยน่าจะเกิน10ปีค่ะที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆจุดเช็คอินสำคัญของอู่ทองมากมายเลยทีเดียวมาเดี๋ยวซาร่าจะบอกให้ฟังนะคะว่าอยู่ใกล้อะไรบ้างอย่างที่เรารู้นะคะว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองโบราณนะคะที่แรกเลยมหาเจดีย์สีทะวารวดีเมืองอู่ทองที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆรอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะคะแค่2กิโลเมตรแล้วก็อยู่ใกล้ๆอุทยานพระฤาษีพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของสุพรรณนะคะอยู่ใกล้ๆแค่10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชหรือว่ารอ5นะคะแค่11กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านสวนพัทธพรซึ่งอยู่ใกล้ๆแค่ 5.1 กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆถ้ำขุนแผนแค่11กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้ๆโบราณสถานวัดเขาพระนะคะหรือชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาจะเรียกว่าเขาพระศรีสันเพชยารามนะคะก็อยู่ใกล้ๆมากๆเลยอยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าแวะมาดูที่ดินนะคะเราสามารถแวะไปเที่ยวต่อได้เลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีทั้งหมดแค่5แปลงเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่210,000 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแปลงที่ 210,000 บาทนะคะสาระก็ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่5นะคะเนื้อที่นะคะ134ตารางวาค่ะแล้วก็มีเนื้อที่150ตารางวานะคะ3แปลงด้วยกันราคาเปิดอยู่ที่
260,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นแปลงที่ซาร่าเรียกว่ามีคุณภาพมากๆซึ่งแปลงนี้นะคะยาวติดถนนในโครงการนะคะกว้างมากๆแล้วก็ติดลัดยางด้วยเปิดขายแค่ไร่ละ 480,000 บาทเท่านั้นนะคะมีเนื้อที่2ไร่1งาน44ตารางวานะคะเดี๋ยวซาร่าจะพาทุกคนไปดูค่ะไปกันเลยสำหรับแปลง2ไร่1งาน44ตารางวานะคะเริ่มตั้งแต่ท้ายที่ดินที่ล้อมรั้วไว้เลยนะคะด้านหลังก็มีบ่อหรือว่าสระน้ำนะคะขุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เลยลูกไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้มีน้ำด้วยน้ำที่เราเห็นอยู่นะคะก็เป็นน้ำผิวดินนะคะซึ่งแถวนี้ถ้าเกิดว่าขุดประมาณนี้แล้วมีน้ำผิวดินนะคะก็ถือว่าน้ำดีมากๆเลยแล้วก็นี่นะคะมีการถมไว้หมดแล้วนะคะถมไว้เสมอถนนในโครงการเลยมีการถมที่ไว้นะคะสำหรับเผื่อใครที่อยากจะทำบ้านน็อกดาวน์อยากสร้างบ้านนะคะนี่เลยเจ้าของที่ดินนะคะก็มีการถมไว้ให้แล้วหรือจะใช้พื้นที่ตรงนี้ไปทำโรงเรือนอย่างอื่นก็ได้นะคะสดชื่นมากๆเลยสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีรักแท้ด้วยนะคะนี่เลยของแท้ไม่มีก๊อปใครจะมาเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นรักแท้จริงนี่เลยแปลงนี้ยาวๆเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนยาวๆเลยนอนเลยดินดีนะคะดินดำดินร่วนถ้าปลูกต้นไม้นะคะพืชผลแปลงนี้นะคะสามารถปลูกได้ทั้งผลไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวนะคะเพราะว่าดินที่เราเห็นมันจะเป็นดินร่วนนะคะดินดำนี่เลยดินดีมากๆปลูกต้นไม้ได้ปลูกทุเรียนได้นะคะแล้วก็แถวนี้ก็มีการปลูกทุเรียนแล้วนะคะเพื่อนบ้านหลายๆที่นะคะสำหรับใครที่อยากมีบ้านสวนเล็กๆนะคะเหมาะมากๆเลยเพราะที่นี่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมากๆสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำเกษตรนะคะที่แปลงนี้เหมาะมากๆสำหรับการเริ่มต้นชีวิตสำหรับโมเดลที่จะมาเป็นเกษตรกรหรือว่าเราจะมาทำบ้านสวนเพื่อที่จะซ้อมใช้ชีวิตยามเกษียณกันนะคะเนื้อที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะเดินทางสะดวกมากๆถ้าเกิดว่าใครที่มีโครงการนะคะอยากมีบ้านสวนอยากลาออกจากงานประจำนะคะมาซ้อมทำวันเสาร์อาทิตย์ดูก่อนก็ได้นะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็มีการรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขตเสาไฟฟ้าเห็นไหมคะว่ายังอยู่ห่างจากถนนเดิมเนี่ยเยอะมากเลยแสดงว่าถนนเส้นนี้นะคะสามารถที่จะขยายได้กว้างกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยแล้วก็ถ้าถนนมีการขยายมากขึ้นนะคะที่ดินแปลงนี้มูลค่านะคะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะและก็สำหรับคนที่ซื้อแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ติดลัดยางแบบนี้เลยบ้านของเรานะคะจะอยู่ติดลัดยางในพื้นที่ที่สงบนะคะแล้วก็ติดถนนในโครงการกว้าง7เมตรเลยทีเดียวค่ะถนนลัดยางที่นี่เพิ่งจะทำใหม่นะคะตอนนี้ก็กริบอยู่เลยยังได้กลิ่นยางมาตอยอยู่เลยค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็อยู่หมู่13ตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะราคาเริ่มต้นนะคะเปิดอยู่ที่ 210,000 บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีว่างแค่5แปลงเท่านั้นนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ติดลาดยางเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อคุณบัณฑิตได้เลยนะคะเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยเบอร์นะคะ0837833784นะคะแต่ซาร่าอยากให้ทุกคนนะคะมาดูที่ดินด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าชอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบนะคะก็สามารถโทรติดต่อคุณบัณฑิตได้เลยนะคะเฮียเข้าใจดีนะคะถ้าเกิดว่าชอบจริงๆ
สามารถที่จะต่อรองราคาหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็แจ้งความจำนงกันได้เลยค่ะนี่เลยโน่นนะคะลอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลักนะคะซึ่งวัดเขาดีสลักนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินที่ซาร่าพาทุกคนไปดูวันนี้แค่2กิโลเมตรค่ะทางนี้นะคะเราก็มาจากกรุงเทพนะคะซึ่งถ้าเราเจอทางแยกตรงนี้นะคะด้านขวามือนะคะซาร่ามาจากกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าเรามุ่งหน้าไปทางนี้นะคะเราจะไปเลาขวัญได้ออกดันช้างได้ค่ะแต่ว่าแปลงที่ดินนะคะก็จะอยู่ถนนตรงนี้ซาร่าก็อยู่หมู่13นะคะตำบลดอนค่าอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะถ้าเกิดเราขับมานะคะเจอป้ายวัดโพคารามหรือว่าวัดดอนคานะคะเราใกล้ถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะให้เรามุ่งหน้านะคะไปถนนนี้เลยบ้านหนองกระทุ่มบ้านเขาทองนะคะหรือว่าสพ1043ค่ะซึ่งเลี้ยวเข้าไปตรงถนนนะคะไปเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมรถยนต์ถึงต้องมีเกียร์ R ก็ตอนที่เขาไม่รักเราจะได้ถอยไงจ๊ะถอย